ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991สวัสดีค่ะขอพบกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์ทุกวันพฤหัส1ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะเป็นเวลาเดิมทุกวันค่ะสวัสดีน้องจิ๋วค่ะสวัสดีค่ะไม่เจอกันนานสงกรานต์เล่นไหนคะเล่นด้วยกันไหมคะอ๋อ ก่อนอื่นเลยค่ะต้องขอบคุณพี่ต่อใจดีนะคะที่ช่วยจัดรายการนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณไปรษณีย์ไทยค่ะที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะพิธีเป่ายันครั้งล่าสุดค่ะน้องจิ๋วได้ไปไหมคะบ้านจันไก่ไม่พลาดค่ะค่ะเป็นครั้งที่3นะคะเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาค่ะวันนี้เรามีเทปนะคะรายการมาให้มาฝากท่านผู้ชมด้วยค่ะแต่ว่าจะเป็นช่วงต่อไปนะคะต้องติดตามค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะช่องทางการรับชมค่ะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านทางระบบ iOS และ Play Store โดยพิมพ์คำว่า Channel 8นะคะและยังสามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์ thaitv8.com ค่ะและที่สำคัญนะคะยังสามารถรับชมสดและย้อนหลังผ่านทาง facebook.thaitv8.com นะคะแล้วก็ทาง YouTube ค่ะตอนนี้นะคะมีช่องทางการรับชมค่ะอีกช่องทางนะคะเพิ่มให้ท่านผู้ชมทุกคนได้ดูครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะคะในระบบมือถือระบบ Android นะคะสามารถโหลดในแอปพลิเคชันได้ค่ะคือเข้าไปในแอปพลิเคชันของมือถือนะคะโหลดคำว่า Thailand Television Network ค่ะแล้วก็โหลดโปรแกรมเข้ามาได้สามารถรับชมได้เช่นกันค่ะค่ะ เราจะมาขอแนะนำเครื่องรางของขลังของอาจารย์เอที่ไปรษณีย์กันก่อนนะคะชิ้นแรกอะไรคะพี่จิ๊บค่ะก็จะเป็นลูกแก้วมหาเศรษฐีค่ะอันนี้นะคะช่วยเรื่องโชคลาภร่ำรวยเงินทองนะคะนี่ค่ะค่ะสามารถทำเป็นน้ำมนต์ได้นะคะเวลาที่เรารู้สึกเจ็บไข้ไม่สบายขั้นเนื้อขั้นตัวค่ะสามารถที่จะจุ่มน้ำนะคะทำเป็นน้ำมนต์ค่ะใช้ทานได้แขวนคอได้นะคะผู้หญิงเด็กเล็กอะไรเงี้ยค่ะช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่โดยส่วนตัวแล้วแขวนแล้วรู้สึกว่าดีค่ะใช่ชอบมากตัวนี้ให้ลูกสาวด้วยค่ะค่ะชิ้นที่สองนะคะผ้ายันเท้ากุมภันค่ะมีพี่จะแนะนำหน่อยค่ะผ้ายันเท้ากุมภันนะคะถ้าเกิดมีร้านค้านะคะติดไว้หน้าร้านค้าค่ะใช้แก้วฮวงจุ้ยเรียกลูกค้าได้ค่ะ ค้าขายดีร่ำรวยเงินทองนะคะแล้วก็ยังมีอีกค่ะเหรียญเท้ากุมภันค่ะนี่จะเป็นรุ่นแรกนะคะซึ่งหมดแล้วค่ะแต่จะมีรุ่นที่2แล้วนะคะตอนนี้ค่ะเหรียญเท้ากุมภันนะคะเน้นสำคัญเรื่องโชคลาภการเงินค่ะขอโชคขอลาภได้ทำงานก็ทำให้การงานคล่องขึ้นโชคลาภทั้งในเรื่องการงานการเงินแล้วก็โชคลาภต่างๆค่ะอาจจะขอหวยได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะยังไม่เคยลองค่ะแล้วก็ชิ้นที่ขาดกระเป๋าตังค์ไม่ได้เลยนะคะนี่ค่ะก็เป็นชิ้นนี้ค่ะปลาตะเพียนดูดทรัพย์ค่ะใช้ดูดเงินดูดทองคุณสามีค่ะ ค่ะไม่ทราบว่าพี่เจี๊ยบมีกี่ตัวคะปลาตะเพียนของเจี๊ยบนะคะส่วนตัวพกใส่กระเป๋าตังค์ไว้10ตัวค่ะโหเยอะมากเลยค่ะดูดคนข้างๆค่ะดูดเงินคนข้างๆว่าทำไมตังค์ถึงหายหมดเลยนะคะค่ะแล้วก็จะมีพิธีเป่ายันค่ะน้องจิ๋วพิธีเป่ายันของอาจารย์ไก่นะคะครั้งต่อไปค่ะเป็นครั้งที่4นะคะที่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอปักธงชัยค่ะ
วันที่3พฤษภาคมนะคะสามารถลงชื่อได้นะคะโทรไปขอลงชื่อที่อาจารย์ไก่ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0989434311ค่ะอีกครั้งนะคะ0989434311ค่ะแล้วก็ยังมีพิธีอีกพิธีนึงที่สำคัญนะคะนั่นคือที่บ้านอาจารย์เอวันที่เท่าไหร่คะพี่เตี้ยวันที่26เมษายนนี้ค่ะตรงกับวันอาทิตย์นะคะเป็นครั้งที่27แล้วค่ะที่มีพิธีเป่ายันที่ได้จัดขึ้นมาโดยอาจารย์เอตาทิพย์นะคะ ไม่ทราบว่าในบรรดาเครื่องรางของขลัง4ชิ้นนี้พี่จะมีประสบการณ์ด้านไหนบ้างคะคือประสบการณ์กับชิ้นไหนบ้างที่แบบอยากเล่าเป็นพิเศษจะเป็นลูกแก้วค่ะลูกแก้วมหาเศรษฐีค่ะส่วนตัวนะคะจะเป็นเรื่องสุขภาพค่ะเพราะว่าอย่างน้องชายแล้วก็ลูกสาวนะคะสุขภาพจะไม่ค่อยดีเขาจะเป็นภูมิแพ้ที่สำคัญนะคะเขาจะเลือดกำเดาไหลออกตลอดเลยค่ะน้องจิ๋วจนแบบได้มาเจออาจารย์เอตะนะคะแล้วก็ได้พาลูกสาวค่ะเข้าร่วมพิธีเป่ายันหลายครั้งอะค่ะประมาณ3ครั้งแล้วก็อาจารย์เอแนะนำให้แขวนลูกแก้วเนี่ยค่ะพอเอาไปแขวนนะคะซักหลังจากเข้าพิธี3ครั้งและแขวนลูกแก้วแล้วนะคะตอนนี้ค่ะ เลือดกำเดาที่ไหลแบบไปหาหมอก็ไม่มีสาเหตุนะคะคุณหมอก็ให้ยาเพิ่มเกล็ดเลือดนะคะแต่ก็ไม่หายจนตอนนี้ค่ะไม่เป็นไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะเป็นเรื่องที่แบบภูมิใจแล้วก็ดีใจมาก น้องจิ๋วคะมีตัวไหนหรือเปล่าน้องจิ๋วมีประสบการณ์ไหมเอ่ยของจิ๋วนะคะก็จะเป็นปลาตะเพียนค่ะตั้งแต่บูชามานะคะไม่เคยเลยค่ะที่เงินจะขาดกระเป๋าค่ะ อยากได้อะไรก็จะได้ซื้อตลอดเลยค่ะ คือแบบได้จากไหนบ้างคะเราหลายช่องทางนะคะ ถ้าผู้ใดสนใจหรือไงนะคะสามารถหาเช่าได้ที่ไปรษณีย์ไทยค่ะ ราคาเท่าไหร่คะพี่เจี๊ยบทั้งลูกแก้วแล้วก็ปลาตะเพียนนะคะก็100บาทค่ะถูกมากๆเลยค่ะถ้าเทียบกับพุทธคุณแล้วนะคะถือว่าต้องเก็บไว้เลยทีเดียวค่ะทุกๆบ้านควรจะมีอย่างมากค่ะค่ะ ช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลสงกรานต์นะคะแล้ว อาจารย์เอแนะนำให้เราไปทำบุญในช่วงสงกรานต์ก็คือการอะไรคะพี่เจี๊ยบทำบุญกับสัตว์ใหญ่ค่ะอาจจะเป็นไถ่ชีวิตโคกระบือหรือว่าจะเป็นให้อาหารโคก็ได้นะคะโคกระบือนะคะไม่ใช่โคโยตี้ค่ะเดี๋ยวหนุ่มๆจะเข้าใจผิดแต่ว่าที่ขาดไม่ได้เราต้องทำบุญกับครอบครัวเราค่ะคือพ่อกับแม่ของเรานะคะใช่ค่ะอย่าลืมกลับไปล้างเท้าเอาน้ำล้างเท้ามาอาบตัวนะคะจะได้มีแต่สิริมงคลเข้ามาในชีวิตค่ะใช่ค่ะน้องจิ๋วทำหรือยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเด็กที่ดีมากนะคะน่ารักด้วยค่ะเป็นที่รักของพ่อคุณแม่ค่ะค่ะอันนี้ก็เข้าช่วงหน้าร้อนเล่นสงกรานต์กันกระหน่ำไปเลยใช่ไหมคะจิ๋วก็มีสินค้าของอาจารย์เอมาแนะนำค่ะค่ะตัวแรกเลยนะคะสาวๆขาดไม่ได้เลยค่ะแป้งฝุ่นขมิ้นแป้งฝุ่นขมิ้นชันนะคะพี่จะรู้ไหมคะว่าช่วยอะไรได้บ้างตัวนี้แป้งฝุ่นขมิ้นชันนะคะใช่มันจะมีส่วนผสมอีกตัวนึงค่ะน้องจิ๋วส่วนผสมของดินสอพองผสมขมิ้นชันนะคะซึ่งสรรพคุณของขมิ้นชันเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะสามารถช่วยป้องกันแสงแดดได้ค่ะยิ่งเพิ่มดินสอพองเข้าไปอีกนี่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะความเนียนใสความผิวละเอียดมากนะคะแล้วก็จะช่วยทำให้หน้าไม่ไหม้เกรียมด้วยค่ะค่ะและยังสามารถสมานรอยแผลจากสิวได้ด้วยนะคะใช่ใช่ค่ะค่ะและชิ้นที่2นะคะสบู่ขมิ้นชันท้ากุมภันและสบู่เหลวขมิ้นชันค่ะสามารถช่วยอะไรได้บ้างคะพี่เจ็บรู้ไหมช่วยล้างสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายถ้าใครแบบว่ามีสิ่งไม่ดีเข้ามาโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะคะเพราะเวลาเราออกไปข้างนอกเราก็เจออะไรมากมายใช่ไหมคะเราใช้สบู่ขมิ้นชันได้เลยค่ะก็จะสามารถป้องกันแล้วก็ล้างสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายไปได้ค่ะค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะยังช่วยรักษากลิ่นตัวแล้วก็สิวของเราบริเวณลำตัวได้ด้วยค่ะค่ะมาชิ้นที่3กันเลยค่ะอันนี้ดีมากๆเป็นสรรพคุณคู่บ้านเลยค่ะให้ทายอะไรเอ่ยสินค้าคู่บ้านเลยเหรอคะใช่เลยค่ะเอ๊ะตัวไหนคะTikTok TikTok ขมิ้นหรือเปล่าคะใช่แล้วเก่งมากเลยค่ะจูเอาสรรพคุณของขมิ้นชันมาพูดให้ผู้ชมรับฟังนะคะขมิ้นชันนะคะสามารถรักษาอาการอักเสบภายในค่ะและยังสามารถรักษาช่วยให้ระบบร่างกายขับถ่ายดีค่ะแล้วก็ช่วยต้านอนุมูลอิสระชะลอการเกิดริ้วรอยได้ด้วยนะคะพี่เจพี่เจี๊ยบนี่ไม่ควรพลาดเลยนะคะใช่เลยค่ะ แล้วก็ยังสามารถช่วยลดอาการแพ้แล้วก็การเป็นไข้หวัดได้ด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะ
สำหรับคนที่ชอบปาร์ตี้ค่ะกินเหล้าหนักจัดเต็มทุกงานนะคะพลาดไม่ได้ที่จะต้องกินขมิ้นชันค่ะเพราะว่าขมิ้นชันนะคะสามารถป้องกันตับเรานะคะไม่ให้เป็นตับแข็งดีเลยค่ะแล้วก็ยังลดอาการต้องพกไว้เลยนะคะตับอักเสบด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบปาร์ตี้นี่ต้องซื้อติดกระเป๋าไว้เลยค่ะแล้วก็สินค้าชิ้นสุดท้ายค่ะเหมาะสำหรับผู้หญิงเอาไว้ทาตัวอะไรเอ่ยน้ำมันงาค่ะใช่แล้วค่ะน้ำมันงาช่วยอะไรบ้างคะพี่เจี๊ยบวะน้ำมันงาช่วยป้องกันผิวจากแสงแดดค่ะช่วยผิวเนียนนุ่มค่ะมีสรรพคุณเพิ่มเติมไหมคะยังช่วยรอยไหม้จากแดดด้วยนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ผมนุ่มปริ้งไปเลยค่ะสวยนะคะสามารถทาก่อนลงสระว่ายน้ำหรือแบบก่อนออกแดดจัดๆได้ด้วยนะคะค่ะวันนี้เรามีอาจารย์รับเชิญด้วยนะคะค่ะอยากทราบว่าอาจารย์ท่านนี้จะรู้ไหมว่าท่านเก่งด้านอะไรท่านไม่ทราบได้ยังไงคะเป็นชื่อเสียงเรียงนามนี่แบบสุดยอดมากในเรื่องการสักยันต์ค่ะค่ะ แต่ว่าเราต้องอุบท่านไว้ก่อนนะคะเพราะต้องมาช่วงหลังช่วงต่อไปค่ะจะรู้กันว่าคนสวยๆของเราสองคนก่อนใช่ให้พี่เจี๊ยบเน้นอีกทีค่ะพิธีเป่ายันอีก2ครั้งที่จะถึงวันที่เท่าไหร่คะพิธีเป่ายันนะคะครั้งที่27ที่บ้านอาจารย์เอนะคะตรงกับวันอาทิตย์ที่26เมษายนค่ะถ้าสนใจนะคะก็สามารถโทรได้ที่เบอร์มือถือข้างหน้านี้เลยนะคะ0817450011อีกครั้งนะคะ0817450011ค่ะค่ะแต่ว่าก็ยังสามารถส่ง SMS มาสอบถามกันได้นะคะค่ะที่เบอร์029423313นี้เบอร์โทรนะคะแล้วก็ SMS 4642828ค่ะค่ะหรือถ้าครับไม่รู้ว่าจะไปบ้านอาจารย์เอยังไงนะคะโทรถามอาจารย์คนนี้เลยค่ะรู้ทุกเรื่องเลยค่ะอาจารย์โอนะคะเบอร์097012591ค่ะอีกรอบนะคะค่ะ097012591ค่ะงั้นเราไปผู้ชมเขาคงอยากแบบอยากเจอตื่นเต้นอาจารย์แล้วใช่ไหมคะงั้นต่อไปเราขอละพักช่วงนี้ไปก่อนนะคะช่วงหน้าพบกันค่ะค่ะขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087450011 082450991สวัสดีค่ะสวัสดีเจค่ะค่ะพบกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์ในช่วงที่2นะคะค่ะก็จะพบกับเราได้ทุกวันพฤหัสเวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วก็อาจารย์ประจำของเราด้วยนะคะใช่เมื่อกี้เกริ่นไว้แล้วนะคะว่าเป็นอาจารย์ที่เก่งเรื่องการสักยันต์เลยค่ะท
่านเก่งในเรื่องการตรวจดวงชะตาได้อย่างแม่นยำนะคะแล้วก็ท่านยังเก่งในเรื่องการสักยันต์ใช่แล้วอาจารย์ประจำของเราคืออาจารย์โอนะคะท่านก็ยังเก่งในเรื่องการตั้งศาลดูฮวงจุ้ยด้วยนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวสักครู่เราจะได้พูดคุยกับท่านนะคะก่อนอื่นเราต้องมาขอบคุณพี่ต่อผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้มีรายการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะต้องขอขอบคุณไปรษณีย์ไทยที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์นะคะหลายปีแล้วนะน้องเจี๊ยบเนาะแล้วก็ได้แชมป์มาทุกปีเลยนะคะค่ะบางที่เจไปก็ไม่มีแล้วนะน้องเจี๊ยบต้องหาต้องแสวงหากันแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วช่องทางการรับชมรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะขอย้ำอีกทีนึงน้องเจฟมีกี่ช่องทางคะค่ะค่ะช่องทางนะคะก็สามารถดูได้ทางมือถือนะคะค่ะมือถือระบบ Android นะคะสามารถเข้าไปใน Play Store นะคะโหลดคำว่า Channel 8ค่ะแล้วก็ทางเว็บไซต์นะคะ YouTube Facebook ได้ด้วยนะคะ Facebook ได้ด้วยค่ะเราสามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube เช่นกันใช่ค่ะค่ะแล้วก็ช่องทางใหม่นะคะบนมือถือระบบ Android ค่ะ Thailand Television Network ค่ะค่ะแล้วก็เพื่อนๆต่างแดนนะคะก็ตอนนี้ถือว่าน่ายินดีมากๆเลยเพราะสามารถดูดวงสดกับเราได้ทางรายการนะคะดูฟรีไม่มีคิดตังค์นะคะสำหรับคนที่อยู่อเมริกาหรือแคนาดานะคะสามารถโทรเบอร์1800-694-5145นะคะขอย้ำอีกทีนะคะ1800-694-5145นะคะก็สามารถโทรมาในเบอร์นี้ได้เลยนะคะแล้วส่วนเบอร์รายการนะคะก็โทรมาเบอร์02-942-3319 02-942-3319 นะคะหรือจะเป็นเบอร์อาจารย์โอได้นะคะเบอร์อาจารย์โอมันจะมีไหมคะโอเคเดี๋ยวให้อาจารย์โอมาแนะนำเบอร์โทรศัพท์อาจารย์โอกับอาจารย์นัทพลังจิตของเรานะคะเพราะท่านอยู่กับเราแล้วนะคะเดี๋ยวให้ท่านมาแนะนำตัวเองแล้วก็วัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์ที่มีอยู่ณที่ทำการไปรษณีย์ไทยนะน้องเจี๊ยบเนาะว่ามีอะไรบ้างพุทธคุณอย่างไรนะคะค่ะตอนนี้ท่านพร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์นัทค่ะสวัสดีค่ะนัทค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะอาจารย์นัทผมอาจารย์นัทอินพรมนะฮะลูกศิษย์อาจารย์เอครับก็ราที่เป็นอาจารย์สักยันต์อยู่ที่ศรีราชาชลบุรีครับผมค่ะท่านใดที่ต้องการสักยันต์หรือจะตรวจดวงชะตาก็สามารถติดต่อผมได้โดยตรงฮะเบอร์0956950061ครับผมค่ะอีกรอบนะคะอาจารย์นัทอินพรมนะฮะเบอร์0956950061ครับผมค่ะส่วนอาจารย์โอคะครับก็อาจารย์โอนะครับก็ประจำที่ช่องนี้นะครับมาโดยตลอดนะครับก็รับปรึกษาทุกเรื่องนะครับดูฮวงจุ้ยวางสารแล้วก็ตัวดวงชะตาได้นะครับก็สามารถโทรมาได้นะครับหรือจะโทรสดในรายการก็ได้นะครับที่เบอร์0970120591นะครับค่ะแล้วก็สามารถ SMS มาสอบถามดวงชะตานะคะที่เบอร์4642828ได้ตลอดครับค่ะอาจารย์ของเราเต็มใจนะคะเมื่อวันวันเสาร์ที่ผ่านมานะที่สองนะครับคือปกติอาจารย์เองจะเป่ายันจักรพรรดิเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วนะครับตอนนี้มันมีไม่ใช่มีอาจารย์ไก่ก็ได้นิมิตจากองค์ปฐมกำหนดให้อาจารย์ไก่ต้องทำหน้าที่ในการเป่ายันแต่ไม่ใช่ยันจักรพรรดิของอาจารย์ไก่จะเป็นยันมหาสำเร็จนะครับซึ่งเมื่อกี้น้องเจี๊ยบนะครับเกริ่นนำในช่วงแรกไปแล้วนะครับวันนี้อาจารย์นัทอินพรมก็ได้เก็บภาพพิธีในวันนั้นจริงๆมันเป็นภาพของอาจารย์ไก่เป็นเจ้าพิธีแล้วจะมีคณะพุทธรักษามีอาจารย์หลายท่านไปร่วมกันหลายท่านน้องก็ไปใช่ค่ะไปด้วยค่ะไม่ทราบทีมงานอยากให้ขึ้นภาพนะครับแล้วให้อาจารย์นัทช่วยเล่าให้ฟังครับนะครับนี่ครับที่เป็นเจ้าพิธีเป็นรูปของอาจารย์ไก่ภาพนี้ท่านองค์ปฐมท่านประทับอยู่ท่านเรียกว่าภาพบรมครูครับอ๋อค่ะเพราะว่าท่านประทับเต็มอันนี้เป็นลูกแก้วมหาบารมีมหาสำเร็จที่แจกสำหรับผู้ลงทะเบียนในพิธีนะครับใช่ครับเนี่ยท่านลงให้ทุกอย่างเลยทั้งด้านร่ำรวยด้านมหาอุดด้านความสำเร็จจะไม่เหมือนกับลูกแก้วมหาเศรษฐีของอาจารย์แต่ละครั้งจะลงไม่สำเร็จอันนี้คือยันมหาสำเร็จเป็นยันประจำตัวของอาจารย์ไก่นะครับท่านองค์สมเด็จประทับอันนี้เป็นรูปที่ท่านไปองค์สมให้ไปใส่กรอบรูปเพื่อมาให้บูชานะครับตอนเช้าเป็นเครื่องบวงสรวงตอนเช้านะครับเยอะแยะเลยนะคะครับผมรูปอาจารย์โอ๋กำลังชาร์จพลังนะครับเพราะว่าคือก่อนเข้าพิธีอาจารย์หลายท่านก็จะนั่งรูปนี่อาจารย์นัทนะคะชาร์จพลังอยู่กำลังชาร์จพลังอยู่คือพลังที่ท่านสงเคราะห์เนี่ยเต็มมากอาจารย์เล็กเทวดาท่านก็นั่งสมาธิชาร์จพลัง
อันนี้ก็ถ่ายรูปรวมคณะอาจารย์ที่มาสี่กุมารเขาเรียกกันตั้งแต่แก้วกันสี่กุมารอันนี้กำลังลงหน้าทองหรือเปล่าคะอาจารย์ใช่ครับอันนี้ผมเพาะคนในคณะก่อนเพราะว่าหลังจากนั้นจะเยอะมากนี่ก็อาจารย์เล็กอาจารย์อาคมอันนี้ทำอะไรคะอาจารย์อันนี้ก็หมุนยาลงยันเขามีลงยันที่ด้านหลังกันอ๋อค่ะตรงหน้าท้องมีคนข้างหลังนั่งทำอะไรกำลังหลับอยู่ค่ะไม่สบายก็นี่จะลงยันที่ผมลงนะเป็นการรักษาโรคประชาชนที่มาร่วมอันนี้อยู่ข้างนอกนะอันนี้คนข้างนอกใช่ไหมคะใช่ข้างในเบียดเสียดกันมากอาจารย์สี่ท่านนั่งอยู่ข้างในเห็นไหมค่ะค่ะอันนี้ก็ส่งผลประมาณร้อยกว่าคนนะเพราะว่าเยอะมากเลยนะที่มันไม่พอสถานที่ยังไม่พอนี่ก็เริ่มพิธีแล้วอาจารย์ไก่ก็สวดคาถาชุมนุมเทวดาคาถาอัญเชิญเทพพรหมเทวดาสังเกตไหมมีรูปฤาษีข้างล่างอาจารย์ไก่มีคณะสี่อาจารย์ที่มาช่วยในพิธีเห็นไหมมีฤาษีทำไมต้องเป็นฤาษีคะอาจารย์ก็เนี่ยแหละครับอาจารย์ไก่ท่านเป็นฤาษีมาก่อนอาจารย์ไก่ท่านเป็นฤาษีที่มีฤทธิ์มากนะในอดีตชาติของท่านตอนนี้ชาตินี้ท่านมาของกองคนอาจารย์ของท่านอะไรคะอาจารย์อันนี้เป็นการลดน้ำมนต์เสริมบารมีวันนั้นคนใส่เสื้อเขียวแล้วก็ต้องเสริมก่อนรักษาโรคด้วยนะรักษาโรคคนนั้นล้างสิ่งไม่ดีออกด้วยใช่ไหมคะแต่ทีนี้จะมีสีอื่นใส่มาด้วยก็เป็นการเสริมไปค่ะอันนี้จะสงเคราะห์คนเสื้อเขียวรู้สึกจะมีวิเคราะห์นิดนึงวิเคราะห์ใช่ไหมคะก็ลดตั้งแต่10โมงครึ่งยันบ่ายโมงครับประชาชนมาเพราะว่าประชาชนน้ำมนต์เยอะมากเลยใช่ถือว่าเป็นอาจารย์โอให้พรสงกรานต์พรสงกรานต์เยอะแยะคนนี้โดนคนนี้โดนคนนี้น่าจะโดนของคนนี้โดนคนนี้ก็ตรงนี้ค่ะเป็นยังไงคนนี้น่าจะมึนอ่ะเมาคนนี้มึนเลยใช่มึนอยู่มาในอะไรกะพิธียังเมาอยู่เลยยังเมาแม่คนเจอบังคับมาหรือเปล่าตอนนี้ผมโดนนี่ก็คณะอาจารย์ก็ผมก็รักษาโรคสะเลาะเคาะต่อชะตาอาจารย์เล็กเทวดาท่านก็ดูหมอด้วยนะลงยันไปดูหมอด้วย อะไรเงี้ยอาจารย์อาคมท่านก็ลงยันเสริมโชคชะตาไปนี่ทำอะไรปวดขาปวดขาอันนี้ก็รักษาโรคปวดขาปวดสะโพกมียันด้วยอาจารย์ไก่ก็เนี่ยรักษาโรคเหยียบเพื่อให้ขับสิ่งไม่ดีออกไปแต่ละคนก็จะรักษาแต่ละวิธีไม่เหมือนกันแล้วแต่อันนี้ก็ลงยันที่หัวหลังจากรักษาเสร็จก็จะลงยันอาจารย์แต่ละท่านจะมีวิชาไม่เหมือนกันท่านใครมาเดี๋ยวอาจารย์จะลงให้อย่างผมก็ลงได้ต้องสื่อใช่ไหมคะว่าต้องทำอะไรแต่ละคนเนี่ยอาจารย์ไก่ท่านก็ผูกดวงให้คนนี้ก็โดนนะคนนี้ก็โดนนะคนนี้ก็ลงไม่ให้ลงเยอะนะโดนเจ้าคำเสร็จแล้วท่านก็ลดน้ำมนต์คนที่มาร่วมพิธีทุกคนอาจารย์โอก็ลดน้ำมนต์ไปอาจารย์ไก่ก็พรมน้ำมนต์ที่นั่งเลี้ยงแถวเลยทุกคนลดน้ำมนต์นะฮะเยอะมากเลยคือลดน้ำมนต์ไปด้วยรักษาไปด้วยคนมาเป็นร้อยนะวันนั้นอ่ะวันนั้นอาจารย์โอ้เหนื่อยเลยนะคะเป็นทุกคนนั่นเองเป็นวันที่ใกล้จะปีใหม่ใกล้สงกรานต์พี่คนนี้ก็โดนอ่ะเจ้ากรรมคนนี้คนนี้คนนี้หนักเลยใช่ไหมคะของถือว่าโชคดีนะคะเห็นตัวขาวๆไม่ข้างๆอ่ะอะไรคะอาจารย์ต้องให้อาจารย์เจ้าพ่อไดโนเสาร์อะไรคะอาจารย์อาจารย์นี่บอกเอาทองคำเปลวไปปิด3แผ่นนะฮะขอพรได้เป็นไดโนเสาร์ที่วันนั้นปลูกเสกแล้วมีพระพรหมท่านอยู่ในนั้นนะครับใครอยากรวยก็ต้องความสำเร็จโดยตรง3แผ่นใช่ไหมคะใช่ครับทองคำเปลวแท้3แผ่นไปปิดขอพรได้ครับนี่จะบอกไหนก็ได้จะบอกให้อาจารย์นัทน้องเจี๊ยบเนี่ยหัวไปโคกแล้วสะดอกคอแล้วสะดอกคอโครงสร้างดีครับโครงสร้างเป็นเหล็กแข็งแรงไม่เป็นไรอันนี้ท่านก็เอาในเท้ารักษาโรคส่วนใหญ่ที่โดนไม่เท้าเนี่ยจะเป็นคณะที่มาหลังๆไม่ได้เข้าพิธีเพราะว่าคนมาเยอะก็จะเวียนกันไปอันนี้ก็อันนี้อาจารย์จิ๋วของเรานะคะอาจารย์จิ๋วก็ท่านก็สงเคราะห์ให้อันนี้เซตตรีศูนย์เยอะตรีศูนย์นี่อันใหญ่เลยนะคะอันนี้ศูนย์แต่ละคนเนี่ยอาจารย์ปิชานั่นก็เพ่งรักษาโรคไว้ด้วยเพ่งมันคือแต่ละคนจะมีอาวุธไม่เหมือนกันผมว่าใช้หินพญานาคโดยมีองค์ปฐมกับเท้าวิริปักท่านอยู่สงเคราะห์อยู่ท่านประทับท่านมาสงเคราะห์ใช่ไหมคะใช่ก็รักษาโรคไปครับสิ่งไม่ดีในร่างกายออกไปค่ะแต่วันนั้นพิธีเริ่มตั้งแต่เช้าบ่ายยังไม่เสร็จเลยนะคะสิบโมงน่าจะเสร็จเย็นหรือเปล่าคะก่อนจะเสร็จก็บ่ายเกือบบ่ายสองอ๋อเกือบบ่ายสองใช่เพราะว่าคนมาเยอะค่ะคนมาเป็นร้อยนี่ฮะก็มีขอเนี่ยขอไว้เกี่ยวโชคเกี่ยวลาบนะนี่ครอบครูนี่เป็นหมอคุณหมอเป็นคุณหมอเข้ามาท่านก็รักษาให้แต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วแต่อาการแล้วแต่หมอเขาก็มีประสบการณ์อะไรเยอะแยะนะคะก็เลยชวนคุณพ่อคุณแม่มาด้วยอันนี้แฟนคุณหมอหรือเปล่าคะคุณจินเนี่ยคุณจินก็คุณจินเขาก็เดินทางมาทุกครั้งนะมาอยู่ใกล้ๆกันอยู่โคราชเหมือนกันท่านก็เก่งท่านก็เก่งก็เป็นอีกหน่อยก็เป็นคณะคุณหมอก็ยังมาหาอาจารย์เลยใช่นะครับนี่ก็ลงแน่ทอง
ยังมีปลูกสายสิญด้วยค่ะก็หลายหลายคนกลับไปก็แล้วแต่การรักษาก็ไม่เหมือนกันเลยนะคะดูอาวุธแต่ละอันที่มาใช้นะคะเอามีเมสเซจมาอันนี้อะไรคะนี่อะไรนี่เป็นสารสารอมตะสารอมตะเพราะไหนมีพระวุฒิวิจุเอพระวิสุทธิเทพใช่รู้สึกจะมีที่เดียวในประเทศไทยนะคะใช่ใช่เพราะว่าท่านการตั้งสารอมตะเนี่ยไม่มีที่อื่นแล้วนอกจากท่านนิมิตให้อาจารย์ไก่ตั้งสารสารนี่มีความพิเศษมากนะใครจะเดือดร้อนเรื่องอะไรเจ็บป่วยหรือจะอะไรจะขอพรนั่นแหละไปจับที่ขาสารและอธิษฐานเราไปที่ไหนคะอาจารย์ถ้าคนอยากไปก็ไปที่สำนักอาจารย์ไก่นะที่อยู่ที่ปากทงชัยปากทงชัยค่ะนะครับอาจารย์แดงท่านก็เนี่ยรักษาใบลงยันใบมั่งก็จริงๆที่ตัวสารเมื่อกี้บางคนจะต้องเอามือไปจับที่ขาสารหรือว่าขอพรก็ได้นะได้ก็ได้อาจารย์แล้วอันนี้เด็กๆหรือเปล่าเด็กก็ทำได้เด็กก็ทำได้ค่ะนี่รักษาวันนั้นเยอะมากเลยนะคะอันนี้ไม้ครูไม้เท้าครูดีจังแล้วดีสองอันเลยคนนี้แสดงว่าหนักหน่อยนะคะต้องใช้สองก็แล้วแต่องค์ผสมนั้นมาสื่อให้ใช้คนนี้ใครคะคนนี้อาจารย์อาจารย์นัทครับคือตอนนี้เคลียร์วันนั้นไปช่วยคนใช่ไหมคะเลยต้องไปเคลียร์หลวงพ่อเดิมท่านมาเอ๊ะใช่ไหมใช่ใช่หลวงพ่อเดิมท่านมาเป็นเจ้าพิธีค่ะครับค่ะทำไมอาจารย์ต้องไปทำก็คือมันก็กรรมของผมที่ติดทางอยู่ก็ไปเคลียร์แล้วเกี่ยวไหมคะว่าอาจารย์ไปช่วยสงเคราะห์คนวันนั้นด้วยเกี่ยวด้วยครับเพราะว่าก็ไปรับเขามาบ้างก็โดนผมก็โดนทุกคนโดนหมดอ๋อก็มาเคลียร์นะครับค่ะมี SMS มาแล้วนะคะค่ะคุณไก่นะคะเกิดวันที่10เมษายนค่ะ2506ค่ะอยากจะถามว่าโดยรวมชีวิตตอนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะถามอาจารย์นัดแล้วกันนะคะอาจารย์รับเชิญค่ะคุณไก่เนี่ยโดยรวมตอนนี้ผมเห็นนะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะสภาพโดยรวมเนี่ยดีถึง 70% ค่ะแต่ว่าถ้าจะให้ดีขึ้นนะผมเน้นเลยนะถ้ามีโอกาสมาพิธีเป่ายันของอาจารย์เอสำคัญเพราะท่านเป่ายันมหาจักรพรรดิเป็นยันที่คือการเป่ายันเนี่ยถือว่าเป็นการแก้กันอันดับหนึ่งเลยองค์ปฐมท่านจะมาล้างกรรมให้แต่ละคนตลอดข้อต่อจากตาใครที่มีปัญหาอะไรท่านก็จะแก้กรรมได้ตรงจุดแล้วใครที่ดวงดีอยู่แล้วท่านก็จะเสริมดวงให้เต็มไปเลยให้ร่ำรวยไปเลยอะไรเงี้ยฮะคุณไก่นี่มีโอกาสมาแล้ววันที่26เมษายนค่ะครับวันอาทิตย์ที่26ก็สามารถจองมาที่บ้านอาจารย์นะคะโทรมาที่เบอร์อาจารย์เอก็ได้นะคะครับเบอร์0874500111นะฮะค่ะก็สามารถโทรมาร่วมลงรายชื่อได้มีค่าครู500บาทสำหรับคนที่ไม่สะดวกมาคะอาจารย์นัดก็สามารถจะลงทะเบียนได้แต่ว่าไม่ต้องมาก็คือถ้าติดสะดวกไม่สะดวกก็คือมาแต่ลงทะเบียนแล้วก็โอนค่าครูมาใช่ครับท่านก็จะมีวัตถุมงคลมูลค่า500บาทแจกให้ทุกคนแล้วทุกคนคือถ้าคนที่ไม่มานี่คือจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะอาจารย์นัทก็คือท่านบอกว่าจะได้ 80% ก็ถือว่าเยอะนะคะก็ถือว่าเยอะเพราะบางคนป่วยอยู่มาไม่ได้หรือว่าอยู่ไกลก็ไม่สะดวกในการเดินทางนะคะก็สามารถลงชื่อได้เลยที่เบอร์อาจารย์เอที่อยู่ขึ้นหน้าจอข้างหน้านะคะครับค่ะพิธีเป่ายันนี่ช่วยเกี่ยวกับอะไรบ้างคะอาจารย์ทำเพื่ออะไรคะการเป่ายันเนี่ยเป็นการล้างกรรมโดยตรงค่ะผมก็คือแนวของอาจารย์เอจะเป็นลักษณะการรักษาแล้วการล้างกรรมเป็นหลักอ๋อค่ะก็มีลูกศิษย์ที่เขาโทรมาหาเขามาเล่าให้ฟังว่าคือเขาทำบุญเยอะมากเขาอายุ50ฝ่าแล้วแต่ตอนนี้กับชีวิตไม่ดีขึ้นเลยยังย่ำแย่อยู่เลยยังเป็นหนี้เงินเดือนคือทำงานแต่ละเดือนมาต้องโดนหักค่าใช้จ่ายเหลือไม่กี่พันบาทบางวันเขาบอกเขากินมาม่า3มื้อเลยอยู่ในเพื่อจะดำชีพอยู่แต่เขาบอกว่าเขาเป็นลูกศิษย์ของพ่อฤาษีดิ่งดำเขาทำบุญเยอะมากสร้างพระเนี่ยเป็นร้อยองค์แล้วสร้างเจดีย์ทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารแต่กับชีวิตยังไม่ดีขึ้นเลยผมก็สื่อผมเอ๊ะทำไมคนนี้ทำบุญเยอะแต่ว่ากับชีวิตกับยังย่างแย่อยู่ทั้งที่คือยังเดือดร้อนยังเดือดร้อนใช่ไหมเพราะอะไรคะอาจารย์คือว่าตามดวงเขาเนี่ยนะเขาทำบุญเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ตรงจุดไม่ตรงจุดใช่ไม่ตรงจุดคือดวงเขาเนี่ยต้องทำเกี่ยวกับใส่บาตรค่ะใส่บาตรพระทำบุญเกี่ยวกับถวายพระตาหารมันจะตรงจุดมันจะใช่มันจะตรงกับดวงชะตาคือเป็นวาระในช่วงนี้ต้องทำเรื่องนี้แต่เขาไปทำผิดไม่ใช่ทำผิดเขาก็ทำถูกแต่ว่าที่เขาทำก็คือเสริมเหมือนกันเวลาแต่นะเวลาเขาต้องทำเรื่องนี้แต่เขาไปทำอีกเรื่องนึงแต่ไม่ใช่คือบุญเขาเยอะมากนะใช่เพราะว่าเขาผมเห็นนิมิตเขาสว่างมากเลยตัวเขาเพราะว่าเขาทำบุญเกี่ยวกับสร้างพระเยอะบุญเขาเยอะมากแต่ว่าวาระบุญใหญ่ๆพวกนี้
โอกาสที่จะมาสนองเนี่ยมันยากคือมันเป็นบุญใหญ่ส่วนใหญ่ต้องไปรับเอาชาติหน้าเพราะว่าการที่บุญใหญ่ที่จะสนองบุญข้างบนใช่ต้องไปเสวยบุญข้างบนนี่การที่จะทำให้ตรงจุดให้มันให้สนองผลตอนนี้มันแล้วแต่คนฮะแล้วแต่ต้องลองต้องสื่อใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วแต่สื่อแต่อยากรู้ไหมว่าแต่ละคนทำบุญอะไรถึงจะอยากรู้เดี๋ยวเจี๊ยบก่อนเลยนะคะเจี๊ยบก่อนเลยสามารถส่ง SMS มาสอบถามอ๋อ SMS ค่ะSMS ย้ำให้ผู้ชมทางบ้านค่ะย้ำ SMS ที่จะบอกก็คือว่าทั้งสองคนเนี่ยทำมาถูกแล้วเพราะว่าสองคนเนี่ยเข้าพิธีเป่ายันเพราะการเข้าพิธีเป่ายันเนี่ยเป็นการแก้กรรมที่ตรงจุดเพราะองค์ปฐมท่านจะเวลาที่อาจารย์เอท่านเป่ายันท่านจะนิมิตเห็นแต่ละคนดูดวงแต่ละคนว่าคนนี้มันติดดั้งอะไรมันมีเคราะห์อะไรมันจะตาขาดหรืออะไรท่านยังก็ต่อให้ติดเคราะห์กรรมอะไรท่านก็จะไปรักษาให้ เพราะว่ามันมีเคสมาเล่าให้ฟังอีกจริงเรื่องเหนื่อยก็คือมีพี่ท่านหนึ่งฮะท่านฝึกมโนมยิทธิเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็ได้มโนก็มีอยู่วันหนึ่งเมียของพี่คนนี้ก็ป่วยเป็นไทรอยด์เนี่ยก็เข้าโรงพยาบาลไปผ่าตัดไปให้ยารักษาฆ่าเชื้อเนี่ยนอนโรงพยาบาลอยู่ไม่กี่วันก็กลับมาบ้านมารักษาตัวพออยู่บ้านอยู่ไม่นานสองอาทิตย์ก็เป็นอีกเป็นหนักอีกนี่ก็กลับไปโรงพยาบาลอีกกลับไปโรงพยาบาลหมอก็ไปงงเอ๊ะทำไมเป็นอีกก็ไปผ่าฆ่าเชื้อใส่ยาก็นอนโรงพยาบาลทั้งนึงก็อาการดีขึ้นก็กลับมาบ้านอีกครับพอกลับมาบ้านอีกสักระยะนึงก็เป็นอีกเป็นอีกทีนี้โอ้พี่แกมันแปลกแล้วมันสงสัยพี่แกก็ใช้มโนฝึกมโนก็ดูปรากฏว่าเห็นวิญญาณเป็นเจ้ากรรมนายเวรของภรรยาของพี่เขาเนี่ยเอาเชื้อโรคเอาอะไรมาใส่ที่คอแกก็สื่อถามว่าทำไมมาทำอย่างนี้เพราะว่าอดีตชาติเนี่ยแฟนของแกเคยไปฆ่าผู้หญิงคนนี้เอาน้ำเอายาพิษกรอกปากแล้วก็เหมือนแกก็พยายามกั้นใจยาพิษมันเข้าไปในคอแล้วก็เจ็บปวดทรมานมากบริเวณคอพอจะตายเนี่ยอันนี้การเล่นงานของเจ้ากรรมนายเวรเขาจะเล่นจุดที่เขาทรมานที่สุดใช่ที่เขาเคยโดนมานั้นเป็นวาระกรรมแต่ละคนอาจจะโดนไม่ตรงเพราะว่าจุดกรรมที่แต่ละคนก็โดนมาต่างกันช่วงที่ดวงมันตกก็กรรมนายเวรก็จะเข้ามาได้ก็จะมารออยู่ว่ามันเล่นจุดที่เราตัวไหนจะมาก่อนอันนี้เขายังไม่การยังไม่รับการอโหสิกรรมเขาก็เล่นอยู่เรื่อยไงคือไปหาหมอไปรักษาหายกลับมาก็เอาเชื้อโรคมาใส่เอาเหมือนอะไรโรคให้ป่วยเหมือนกันรักษาหายพี่สามีคนนี้แกก็สื่อว่าจะต่อรองไงเอาไงทำบุญอะไรให้อะไรเงี้ยจนต่อรองจนแบบสำเร็จก็คือบวชพระแล้วก็ขอสังฆทานอีก2ชุดอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ถามว่าเอ้าแล้วภรรยาผมนะที่เอาเชื้อโรคมาใส่เจ้ากรรมนายเวรบอกว่าไงไม่รู้เอาหน้าที่เอามาทำคือรักษาไม่ได้เอาพิษมาใส่อย่างเดียวเอาชื่อโรคมาใส่อย่างเดียวแต่รักษาไม่เป็นไปรักษาเองพิษที่อยู่ก็ถามมีภรรยาไปโรงพยาบาลอีกรอบนึงทีนี้บางคนที่เขาเรียกอะไรบางคนที่มีพิษอยู่แล้วคนที่โดนเล่นไปแล้วแต่พิษยังไม่ให้ผลการไปเป่ายันเนี่ยท่านก็จะดูว่าไอ้คนนี้มันมีโดนอะไรมาบ้างท่านก็จะขับออกขับออกเสร็จแล้วท่านก็จะเป่ายันที่ท่านเป่าก็จะไปติดตามจุดต่างที่เป็นการกันไม่ให้เขามาเล่นงานได้อีกแล้วยันที่เป่าแต่ละครั้งต้องเสริมนิดนึงนะครับอาจารย์จะคือไม่ให้อาจารย์หรอกสมเด็จพระปฐมถ้ามาเป่าผ่านอาจารย์นี้จะฝังพระธาตุของสมเด็จท่านไปในตัวด้วยจะฝังพระธาตุลงในคนที่มาเข้าร่วมพิธีใช่อย่างพี่คนนี้ถ้าเข้าเนี่ยจะฝังไปที่บริเวณคอพระธาตุอยู่ตรงนั้นจะเป็นการรักษาเหมือนกับพี่คนนึงที่บูชาเหรียญลูกแก้วมหาเศรษฐีไปนะครับแล้วมีพระธาตุสองเขาเรียกสององค์มาอยู่ที่ลูกแก้วตรงนั้นพระธาตุองค์หนึ่งมาจากบริเวณหัวใจอีกอันนึงมาจากลิ้นนี่จะเสริมบริเวณเรื่องของเขาเจ็บปวดเรื่องใจแล้วก็ลิ้นเรื่องคำพูดเขานะครับนี่ก็เป็นเคสหนึ่งนะครับเป็นสิ่งมงคลแก่เขาก็ขึ้นอยู่กับบุญบารมีแต่ละคนนะมันไม่ได้ทุกคนใช่ใช่ท่านก็จะดูว่าคนนี้มีบุญอะไรท่านก็จะคืออยู่ที่บุญเราถ้าบุญเราถึงท่านให้หมดแหละท่องพระธาตุตลอดองค์ปฐมท่านจะเสกให้หมดนี่ผมนี่การเป่ายันเนี่ยมีความสำคัญมากองค์ปฐมท่านการันตีเลยนะใครที่เข้าร่วมพิธีเนี่ยถ้าตายไปแม้แต่ครั้งเดียวที่เคยมาเข้าพิธีเป่ายันท่านบอกว่าไม่ตกนรก
ท่านก็ไม่ลงต่ำๆต้องไปลองอันนี้เป็นความเชื่อนะครับความเชื่อส่วนบุคคลนะคะความเชื่อนะครับก็แต่วัตถุมงคลของท่านไม่จำเป็นต้องมาเองแค่ส่งรายชื่อมาส่งรายชื่อมาค่ะแล้ววัตถุมงคลของท่านนะคะถ้ามีติดไว้ก็อย่างที่บูชาที่ไปสนีอย่างลูกแก้วเนี่ยลูกแก้วมาเศรษฐีเนี่ยร้อยเดียวเนี่ยถ้าใครบูชาติดตัวไว้นะครับท่านบอกว่าอย่างถ้าตายไปอย่างต่ำๆต้องไปดาวดึงอันนี้ต้องการันตีเลยแล้วก็มีประสบการณ์อย่างแม่บ้านทหารที่ท่านที่ภาคใต้ท่านพกไว้เพราะอาจารย์เอท่านไปเป่ายันที่ภาคใต้แม่บ้านก็แจกให้กับที่นั่นนะแม่บ้านท่านพกติดตัวไว้ก็ไปรถไปเยี่ยมทหารพันศึกเหยียบกับระเบิดแม่บ้านคนนี้ก็พกไว้ไม่เป็นไรเลยแล้วก็มีช่วงวีลาถูกป่วยข้างห้องสอนค่ะถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะใช่ค่ะใช่วัตถุมงคลทุกอย่างของอาจารย์เองท่านบอกเลยว่าถ้าติดตัวไว้บูชาติดตัวไว้ท่านบอกว่าตายไปไม่ตกแล้วแน่นอนใช่ครับก็เป็นการวัตถุมงคลของอาจารย์เองคือเป็นการเสริมดวงชะตาชีวิตของแต่ละคนที่พบนะครับผู้หญิงเนี่ยสามารถกลัดไว้ข้างในก็ได้ถ้าไม่ใส่แขวนคอก็กลัดไว้ในเสื้อในช่วงไหนก็ได้ใช่ค่ะค่ะแต่ที่สำคัญนะมันมีชุดแก้กรรมอ๋อค่ะชุดแก้กรรมถือว่าเป็นชุด VIP เพราะว่าอาจารย์เองต้องบอกคุณผมท่านก็บอกว่าวัตถุมงคลทั้งหมดในโลกนะพระอันนี้จะเป็นตัวอย่างชุดแก้กรรมชุดแรกนะครับชุดหลังจะเปลี่ยนไปแล้วอันนี้ตัวอย่างชุดแก้กรรมนะคะเพราะว่าท่านบอกว่าพระที่ไหนหลวงพ่อองค์ไหนที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้แก้กรรมไม่ได้ล้างกรรมเหมือนของท่านท่านเป็นชนิดเดียวในโลกเพราะว่าการล้างกรรมกรรมแก้กรรมเนี่ยเป็นวาสนาของอาจารย์เอโดยตรงพระที่อย่างดังๆอย่างพระสมเด็จพระอะไรพวกนี้ก็มีพุทธคุณด้านลำด้วยได้มหาอุดได้อะไรของท่านไปแต่ว่าล้างกรรมเนี่ยทำไม่ได้ที่นี่ที่เดียวนะคะของอาจารย์เองคือในชุดแก้กรรมเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเนี่ยจะมีมีอะไรบ้างมีหมอมีหมอเนี่ยพุทธคุณดังด้านเขาเรียกว่ากันเจ้ากรรมในเวรมาเข้าเราคือเวลาถือว่าถ้าเราพกมีดหมอติดตัวเนี่ยเจ้ากรรมในเวรก็จะมาเล่นงานเราเนี่ยท่านก็ทิฏฐิบุญตัดทิฏฐิบุญให้เจ้ากรรมไปเกิดค่ะมีผู้ชมนะคะส่ง SMS มาค่ะพักนิดนึงนะคะเกิดวันที่8มิถุนายนค่ะ2524ค่ะถามเรื่องการงานการเงินค่ะถามอาจารย์โป๋ค่ะอ้าวเหรอคุณชื่ออะไรคุณกุ๊ดคุณกุ๊ดค่ะนะครับการงานกับการเงินไปด้วยกันคนนี้นะครับติดขัดพอสไม่เห็นครับเยอะเลยเยอะเลยค่ะนะครับดวงการงานการเงินจะไปด้วยกันการงานมีเงินเข้ามาคือทำงานหนักเงินก็เข้ามาเยอะจริงแต่ก็หมดเยอะเหมือนกันมีรายจ่ายมากกว่ารายรับนะครับของคุณกุ๊ดเนี่ยจะมีปัญหาอย่างเงี้ยไปนู่นน่ะยันปลายปีเลยยังไม่พอใช้นะครับยันปลายปีเลยเสริมนะครับพี่ต้องไปพยายามมันทำสังฆทานบ่อยๆนะครับทำมันทำบ่อยๆแล้วก็ปล่อยปลาไหลบ่อยๆที่สำคัญเอาเงินให้คุณพ่อคุณแม่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่นะครับให้ท่านบ่อยๆอาทิตย์ละครั้งก็ได้ปลาไหลสักกี่ตัวคะปลาไหลนี่ก็ปล่อยได้เรื่อยๆอย่างน้อยครั้งแรกใน9ตัวก่อนนะครับคุณกุ๊ดนะครับแล้วก็เสริมนิดนึงนะครับรู้สึกเสริมเยอะคนนี้นะครับเพราะเจอหนักแล้วก็เอาแผ่นทองคำแท้นะครับรู้จักไหมทองคำเปลวแท้นะครับ5แผ่นนะครับท่องคาถาจักรพรรดิคาถาจักรพรรดิว่าไงรู้ไหมสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะครับกำกับไปที่เนี่ยสมมติแผ่นทองใส่มือแล้วนมมือท่องไว้10จบ5จบ10จบแล้วแต่อย่างน้อย10จบนะครับแล้วไปปิดพระองค์ใหญ่ๆหน่อยในโบสถ์แถวบ้านคุณน่ะใกล้บ้านคุณที่คุณสะดวกไปทำภายใน 3-5 วันนี้แล้วการเงินจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆการเงินดมเรื่องการงานด้วยส่วนเรื่องการงานให้ระวังระมัดระวังเรื่องคำพูดด้วยระมัดระวังเรื่องคำพูดด้วย คุณจะดีจะดังจะดับก็จากคำพูดของคุณคุณคนพูดตรงเกินไปตรงเกินไปมีวิธีแก้ไหมคะนี่ครับเหมือนกันทองคำเปลวแท้คาถาจักรพรรดินะครับคราวนี้5แผ่นพอ5แผ่นนะคะ5แผ่นนะครับท่องไปเสร็จแล้วเอาไปปิดที่ลิ้นตัวเองอ๋อแปะที่ลิ้นตัวเองนะคะ5แผ่นนะคะ5แผ่นทีเดียวเลยจบใช่ไหมคะครับแก้ตรงนี้แล้วก็ดวงเรื่องการงานการเงินก็จะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นสำคัญต้องหมั่นทำบ่อยๆอย่างที่ผมบอกไม่ว่าจะเป็นปล่อยปลาไหลนะครับทำสังฆทานแล้วก็แผ่นทองสามแผ่นปิดพระพุทธรูปในโบสถ์และที่สำคัญช่วงนี้ทำอาจารย์ในเดือนเมษาเนี่ยอาจารย์เอได้นิมิตมาจากองค์สมเด็จพระธรรมใช่ค่ะให้ทำบุญกับ
ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ใหญ่อะไรก็ได้นะครับให้อาหารหรือไถ่ชีวิตก็ได้นะครับยิ่งดีนะครับจะไปร่วมเป็นเจ้าภาพก็ได้นะคะใช่ไม่น้อยแล้วแต่ความศรัทธาหรือว่าเงินของเรานะคะแล้วแต่กำลังนะคะไม่ใช่เฉพาะคุณกุ๊ดนะทำได้ทุกคนคุณกุ๊ดถ้าได้ทำได้ยิ่งดียิ่งเสริมครับทำในช่วงเดือนนี้ครับเดือนเมษายนนะคะท่านบอกเป็นการตัดกรรมใหญ่ของเราไปทำได้เรื่อยๆใช่ไหมคะก็จนถึงสิ้นเดือนครับหลังจากนั้นไม่ใช่ไม่ทำเลยคือทำก็ได้ทำอีกได้แต่ว่าวาระบุญเต็มๆอ่ะตอนนี้เมษายนก็คือจะเป็นเดือนเมษายนจะเป็นเดือนจะเป็นไถ่ชีวิตโคกระบือนะคะในช่วงเดือนเมษายนสามารถทำได้ทุกคนนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้ค่ะไถ่ชีวิตโคกระบือหรือว่าให้อาหารโคก็ได้ค่ะค่ะเมื่อกี้เห็น2คนนี้อาจารย์นัดพูดไว้ว่าสองคนที่ต้องทำบุญได้ไหนจะเสริมไม่แอบพยายามจะถามจะนัดเอาน้องเจี๊ยบไปเลยน้องเจี๊ยบไปเลยช่วงนี้ก็บอกไปแล้วไงคือการเข้าพิธีเป็นการเตะตามที่ตรงจุดที่สุดแล้วถ้าเกิดสมมติบางคนเพราะว่าอาจารย์ท่านก็จะดูแต่ละคนเข้าพิธีเสร็จท่านก็จะดูคนนี้ติดอะไรคนนี้ต้องเสริมด้วยอะไรท่านก็จะต้องไปเข้าพิธีต้องเข้าพิธีนะคะค่ะวันที่26เมษายนนี้นะคะวันที่27ค่ะก็ในวันนั้นก็จะมีอาจารย์เราอาจารย์คณะพุทธศาสตร์ไปกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็สามารถไปร่วมลงชื่อลงทะเบียนได้เลยดูฟรีด้วยดูดวงฟรีได้หน้าทองฟรีนะคะต่อเส้นชะตาชีวิตหรืออะไรก็เยอะแยะมากมายเลยแล้วแต่จะสมทบโดยอาจารย์ด้วยค่ะอาจารย์อุ่นเป็นสิริมงคลนะคะให้กับชีวิตค่ะครับค่ะแล้วมีก็มาเรื่องแก้ตีต่อแก้กรรมต่อนะคะยังไม่จบค่ะยังมีอีกอันนึงฮะที่สำคัญก็คือเบี้ยแก้ตามโบราณเนี่ยถือว่าเป็นของหายากเพราะว่าคำว่าเบี้ยแก้ก็แก้ได้ทุกอย่างแต่นี่ของอาจารย์ท่านพิเศษคือนอกจากแก้ทุกอย่างก็คือท่านรักษาโรคก็คือเหมือนกับว่า คนที่มีมีดหมอแล้วอ่ะกันเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาเล่นแล้วแต่เจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ข้างในที่โดนเล่นงานอยู่แล้วด้วยแก้นี่ก็จะอุทิศบุญรักษาโรคไปเรื่อยๆท่านบอกว่าอย่างช้าสุดอ่ะอย่างเร็วสุดอ่ะ10วันช้าสุดอ่ะปีครึ่งที่จะขับพิษขับเจ้ากรรมนายเวรออกจากตัวเราอีกอันนึงก็คือเป็นหนังนกกระจอกเทศอันนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นหนังนกกระจอกเทศแต่รุ่นแรกๆเนี่ยเป็นหนังจระเข้ซึ่งหนังจระเข้เนี่ยพุทธคุณทางด้านคุณใสถ้า มีพรมที่อยู่ชั้น8ชื่อปู่ทองคำท่านคุมอยู่ท่านเก่งทางเรื่องคุณใสมากท่านบอกคุณใสในโลกเนี่ยมีเป็นล้านชนิดท่านกันได้หมดเพราะนั้นใครที่มีหนังจระเข้เนี่ยท่านบอกว่าเรื่องคุณใสไม่ต้องกลัวเลยต่อให้เอาน้ำพายมาให้กินก็ไม่มีอะไรกันได้หมด อีกอันนึงก็คือนินเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอาถรรพ์อาถรรพ์คือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าของบางอย่างมันมีอาถรรพ์แล้วเราไปเอามาเข้าบ้านเอามาติดตัวอะไรเงี้ย มันก็จะล้างอาถรรพ์เพราะว่ามันก็จะครบทุกด้านองค์ปฐมบอกใครที่มีชุดแก้กันเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดเพราะว่ากันทุกอย่างกันไม่ได้ท่านจะกันในเวรรักษาโรคด้วยกันอาถรรพ์กันคุณไสครบทุกอย่างในชีวิตก็ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเลยนะคะคุณไสราบลื่นใช่ใช่ค่ะตัวนี้คือ VIP เลยนะคะชุด VIP เพราะว่าเป็นชุดชนิดเดียวในโลกที่การเจ้ากรรมนายเวรแต่มีอีกอันไม่ใช่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ชุดนี้แล้วนะมันเป็นอันนี้มีซุปเปอร์เวียอันนี้มันเป็นชุดแรกชุดแรกชุดแรกตอนนี้ก็มีกำไรอะค่ะแล้วกำไรคือยังไงคะอาจารย์นะกำไรก็คือพุทธคุณก็จะสูงตามอันนี้ค่ะนี่นะคะใช่ใช่มันมีสีเงินกับสีทองน้องเจ็บโชว์สีทองอันนี้ค่ะสีทองอันนี้นะคะสีเงินสีเงินเนี่ยเป็นรุ่นแรกๆสีทองนี่เป็นกำไรอันนี้รุ่นแรกอันนี้รุ่นแรกอันนี้นะคือพวงก็พุทธคุณก็จะเพิ่มไปอีกเพราะว่าราคาก็จะเพิ่มอีกเพราะว่าอันนี้เงินกับทองนะคะใช่ครับต่างกันยังไงก็เหมือนกับชุดแก้กรรม10ชุดได้กำไรหนึ่งอันใช่ไหมจริงๆอ่ะชุดแก้กรรมเนี่ยท่านบอกว่า1ชุดก็ถือว่าสุดยอดแล้วแต่กำไร1วงอ่ะพุทธคุณเท่ากับชุดแก้กรรม 1,000 ชุดเออ 1,000 ชุดใช่ๆสุดยอดเลยจะแรงขนาดไหนค่ะนี่ทีเนี้ยกำไรเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเนื้อเงินหรือว่าเป็นเนื้อทองเหลืองเนี่ยแต่ว่ามันจะมีอยู่3แบบค่ะ3แบบก็คือท่านจะลงยันทั้ง8ยันค่ะในที่กำไรอันนี้คือยันที่อาจารย์นิมิตจากองค์ปฐมนะที่กำไรคือจะลงยันเรียงกันไปเงี้ยเรียกว่าเป็นการล้างกรรมกำไรล้างกรรมค่ะมีอะไรบ้างคะยันกำไรนะคะใช่ด้านนั้นด้านนั้นมีอะไรบ้างคะยันแต่ละยันแต่ละยันก็มียันอันนี้ยันเศรษฐีนะฮะอันนี้ยันจักรพรรดิยันหน้าทองยันปลดหนี้ยันครูยันอันนี้ยันพกทรัพย์ยันต่ออายุยันสมปรารถนาทั้ง8ยันอันนี้8ยันนี่ผมก็เป็นคนสักยันถ้าใครต้องการสักยันก็
ก็มาได้ที่อาจารย์นัทนะคะเพราะว่าบางคนไม่สะดวกที่จะติดพกอะไรไว้บางคนไม่ชอบและอย่างนึงผมก็คือผมมีเคสหนึ่งคือเขาบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงอะแล้วบางทีคือเขาต้องคลอดลูกเนี้ยคือแต่ผมก็ดูบางคนแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้เขาออกนะคะใช่ค่ะไม่ว่าเขาไม่ติดตัวไปเลยใช่การสักก็คือการติดไว้กับตัวเราเลยนะคะใช่ครับเข้าโรงพยาบาลหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาถอดออกไปค่ะก็จะอยู่กับตัวเราค่ะน้องเจี๊ยบนี่เป็นลูกค้าคนต้นเลยลูกศิษย์ค่ะลูกศิษย์จากยันเหมือนกันค่ะของจะเป็นยันอะไรนะคะอาจารย์ยันผมนี่ใช่ยันนี่เยอะค่ะตั้งแต่ละคนค่ะไม่เหมือนกันตั้งแต่ทำเป็นไงบ้างคะน้องเจี๊ยบสัญญาณกับอาจารย์นัทเป็นถ้าเมื่อไหร่เป็นหนี้จะมีเงินมาให้ใช้หนี้ค่ะแต่ถ้าไม่เป็นหนี้นี่รู้สึกว่าต้องเสริมต้องสักเพิ่มค่ะนี่ขนาดอย่างเดียวนะคะใช่ค่ะแต่จริงค่ะถ้าเกิดเริ่มมีหนี้เนี่ยค่ะเงินจะเข้าเยอะกว่านี้ค่ะแล้วจะแบบได้มาอย่างสมมุติว่าเจี๊ยบเป็นหนี้อย่างหมื่นหรือ20,000นะไม่เกินอาทิตย์หนึ่งหรือ5 วันอ่ะจะได้เงินคืนมาเพื่อที่จะใช้หนี้ตัวนี้ทุกครั้งค่ะไม่เคยเป็นหนี้ว่างั้นใช่ไหมคะเป็นหนี้เจ๊พอจะเป็นก็หมดใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะคือไม่ได้เป็นหนี้ใครใช่ไหมเป็นหนี้ใครต้องเสริมนะถ้ายันเนี่ยไปสักยันเศรษฐีของเจี๊ยบถ้าจะเสริมอะไรคะจะนี่เลยค่ะยันเศรษฐียันเศรษฐีจะได้รวยต่อไปจะได้รวยเป็นยันได้มีการของอาจารย์เอทีด้วยเป็นยังไงคะตอนสักจุกไหมคะก็ต้องเก็บธรรมดาต้องเก็บที่เมนเนี่ยรู้จักคุณอาจารย์นั้นคือการสักเนี่ยท่านบอกว่านิมิตองค์ปฐมท่านมาสักให้เลยนะไม่ใช่ว่าผมคือผมเหมือนเป็นร่างทรงท่านก็มาครอบสักให้แล้วก็หลวงพุทธสุขวัดเขาบางขามเข้าท่านก็มาช่วยอาจารย์นำวัดเขาอ้อท่านก็มาช่วยท่านก็มานิมนต์นิมิตว่าท่านมาให้เวลาบวงสรวงก็บอกท่านจะมาช่วยเพราะฉะนั้นพุทธคุณก็เต็มที่นะฮะแล้วน้องจิ๋วนะคะยันอะไรคะที่น้องจิ๋วสักไปน้องจิ๋วนี่เป็นยันหน้าทองหน้าทองได้สนิทค่ะแล้วทำไมนะคะเดี๋ยวนี้หนุ่มๆเพียบเลยคือครับต้องสื่ออาจารย์แต่ท่านจะต้องสื่อว่าคนนี้ช่วงเวลานี้ควรจะต้องสักยันอะไรก่อนมีความจำเป็นอะไรก่อนที่ต้องสักยันนั้นๆนะคะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันไม่ใช่เราไปปุ๊บฉันจะเอานี่ไม่ใช่ไม่ได้นะคะต้องแล้วแต่อาจารย์ถ้าแปดยันนี้คงไม่ไหวนะคะจุกแล้วก็มันจะยังไงทยอยถ้าแปดยันนี่ท่านบอกว่านะใครสักครบแปดยันเนี่ยใครที่วาระกรรมน้อยนะท่านบอกก็จะสำเร็จก็จะรวยเลยหลุดเลยและใครที่มีกรรมหนักก็จะพ้นวาระกรรมนั้นไปมีฟันหลังมาแล้วด้วยนะค่ะเป็นไงคะฟันหลังเดี๋ยวให้เล่าเดี๋ยวให้เล่าค่ะอุบไว้ก่อนค่ะอุบไว้ก่อนนะคะพูดถึงยันอันนี้ก่อนดีกว่าที่อาจารย์นัทสักก็คือการลงยันของอาจารย์อ่ะท่านจะลงไม่เหมือนกันมี3แบบค่ะอันแรกก็คือเรียงตามลำดับอันนี้ฮะถือว่าเป็นการล้างกรรมเป็นการล้างกรรมโดยตรงล้างกรรมท่านก็จะขับไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดลงยันย้อนกลับค่ะค่ะท่านบอกว่าเป็นการเป็นกำไรความสุขงงไหมคือคนมันเป็นล้างทุกข์อ่ะพอล้างทุกข์คนที่มีทุกข์อาจบางคนอาจจะไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่มันทุกข์ใจเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องเงินทองอะไรเงี้ยมันทุกข์ที่ทั้งที่มันยังปัญหายังไม่เกิดมันจะขับทุกข์ออกไปมันจะทำให้มีความสุขการสบายใจพอดีเหลืออีก2 นาทีนะครับในช่วงเบรกแรกไอ้เบรกที่2จริงๆมันมีหลายเรื่องราวที่อยากรวมทั้งเรื่องที่ไปเป่ายันท่านออกไปครั้งต่อไปเฉพาะของอาจารย์เองแล้วก็อาจารย์ไก่ด้วยมีคือคณะผู้เลือกสามีอะไรจะทำอีกเยอะค่ะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำครั้งในช่วงหน้านะคะแล้วก็วัตถุมงคลที่อาจารย์นัดกินพรมของเราเนี่ยนอกจากแกเก่งเรื่องการสักยันแล้วแกยังทำพระมาด้วยเป็นพระสมเด็จครับค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยในช่วงหน้านะคะเรื่องนี้ค่ะตอนนี้ก็ย้ำ SMS หน่อยนะคะเพราะเผื่อช่วงหน้าจดไว้นะครับในช่วงหน้าถูกไหมครับติดต่อได้ไงครับ SMS นะคะค่ะก็สามารถดูดวงได้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพครอบครัวนะคะค่ะ464-2828 464-2828นะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะเบอร์โทรศัพท์ในรายการนะคะ029423319นะคะ029423319ค่ะค่ะเตรียมคำถามไว้เลยนะคะในช่วงหน้าอาจารย์นัทกับอาจารย์โอของเราก็จะมาตอบคำถามในช่วงนึงค่ะใช่แล้วยินดีปรึกษาปัญหาทุกเรื่องยกเว้นมายืมตังค์อาจารย์2ท่านนะครับค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาช่วงนี้ขออนุญาตพักเบรกที่2ไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็พบกันใหม่ในช่วงหน้านะคะค่ะครับขอบคุณครับ